เวลาเราได้เงินก้อนมาเนี่ยต้องฉลองกันสักหน่อยโบนัสแบบนี้หรือว่าขายของชิ้นใหญ่ๆได้แบบนี้บุญโฮมค่ะผู้บ่าวไทยบ้านเขาเป็นคนขายวัวปรากฏว่าเขาขายวัวได้เงินก้อนมาปุ๊บเนี่ยโอ้ตามภาษาหนุ่มโสดไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองค่ะแต่ปรากฏว่าก็ดูเหมือนจะปกติจู่ๆไปแอบหอมแก้มสาวจนหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะโดนรวบเลยนายบุญโฮมตำรวจพาขึ้นหลังรถกระบะค่ะเอาไปสอบปากคำเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นายบุญโฮมคนที่ถอดเสื้ออยู่นี้ค่ะเขาไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีไปเที่ยวก็ดูเหมือนจะปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติคือไม่ว่าสาวๆคนไหนเดินผ่านหอมแก้มทุกคนไปขโมยจุ๊บเขากับคนที่เขาไม่ได้รู้จักเลยค่ะสาวๆที่เดินผ่านไปผ่านมานี่ก็กลัวนะก็เลยแอบถ่ายคลิปบางคนก็แอบถ่ายรูปแล้วก็นำมาแชร์ไว้ในโซเชียลในกลุ่ม Facebook เตือนภัยค่ะเพราะว่าแบบเนี้ยคุกคามนะคุกคามทางเพศนะคุณผู้ชมกับพฤติกรรมแบบนี้แชร์กันไปแชร์กันมาหลายคนมาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าอุ๊ยฉันก็โดนเหมือนกันเออคนนี้ฉันจำได้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อยู่เฉยค่ะรีบไปรวบตัวนะคะนายบุญโฮมอายุ35ปีจากงานทุ่งสีเมืองเอามาสอบปากคำจังหวะที่ตำรวจค่ะถามว่าทำจริงหรือเปล่าอ่ะถามไปถามมาสอบปากคำสอบไปสอบมานายบุญโฮมพูดแบบติดตลกไม่สลดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเขาพูดว่าเขาเนี่ยขายวัวมาได้2ตัวได้เงินมา 20,000 หอบเงินสด 20,000 เป็นปึกเลยนะคุณผู้ชมไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองค่ะไปตั้งแต่วันที่4ธันวาคมแล้วก็ไปเฉลิมฉลองกับเนี่ยเงินก้อนของตัวเองผ่านไป4วันรู้ไหมพี่กิ๊ง 20,000 เขาใช้ไปเท่าไหร่หมดเลยเหรอ 17,000 โอ้โหเกือบหมดเลยนะโอ้ 20,000 เนี่ยสำหรับบางคนนะอยู่ได้เดือน2เดือนเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าบุญโฮมใช้ภายใน4วันเกือบจะหมดเกลี้ยงเลยค่ะเขาอ้างว่าไอ้คลิปที่เห็นอยู่ในโซเชียลน่ะเขาอ่ะไม่ได้แอบหอมแก้มนะแต่ว่าสาวๆเดินมาชนกับปากกับจมูกเขาเองเอาแก้มมาใกล้เองตัวเขาไม่ได้เข้าไปหอมค่ะสาวๆอยากมาถ่ายรูปด้วยเพราะว่าผมอ่ะหล่อมากไม่ได้หอมอะไรแต่ว่าเขาชอบแบบนั้นเขาอยากถ่ายรูปด้วยเขาเลยหมายถึงว่าผู้หญิงเขาอยากถ่ายรูปกับเราหมายล่ะบอกเขาเลยเดินมาเบียดเราอย่างนี้เข้าใจไหมผมผู้หญิงเดินมากระแซะเราเหรอครับเขาเพื่อมาเบียดผมแล้วเขาอยากถ่ายรูปทุกคนไงอ๋อก็เลยถามแกแล้วไม่ได้หอมเลยเขาไม่ได้หอมเลยใช่ไหมเขาอยากถ่ายรูปเรากับเราแค่นั้นอยากสรุปแล้วก็คือบุญโฮมหน้าตาดีครับเขาจะถ่ายรูปด้วยทุกคนไงบุญโฮมมีเมียหรือยังมีแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วทำไมถึงเลิกเราเลิกกับเขาหรือเขาเลิกกับเราเขาไม่ดีก็เขาเลิกกับเรานี่แหละเพราะเขาไม่ดีครับบุญโฮมป๋าถามตรงๆเสพยาไหมไม่ก็เสพตั้งนานแล้วล่าสุดเสพวันไหนกินแต่เบียร์โอ้ไม่เสพตั้งนานแล้วล่าสุดวันไหนเมื่อวานเฮ้ยไม่ใช่เปล่าอันนี้คือหมายถึงว่าภายใน24ชั่วโมงหรือว่ายังไงนะคะคือตำรวจพยายามถามว่าเสพยาไหมพอดูจากการพูดการคุยอ่ะดูสติสตังดูแบบไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยดูแปลกๆถามไปถามมาก็พูดจาวกวนแล้วก็ยืนยันว่าสาวๆอ่ะเขาไม่อยากถ่ายรูปด้วยเพราะว่าผมหล่ออะไรประมาณนี้แต่คำพูดหรือจะสู้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้เสพใช่ไหมตรวจฉี่ปรากฏชัดเจนค่ะฉี่ม่วงแล้วก็ยังเจอเงินสดในกระเป๋าอีก 3,840 บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วนายบุญโฮมเนี่ยพอหลังจากโดนตรวจว่าฉี่ม่วงก็ต้องถูกดำเนินคดีถูกไหมคะเขายังพูดติดตลกอีกนะก่อนถูกดำเนินคดีเขาพูดว่าเนี่ยตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าเที่ยวงานที่ทุ่งสีเมืองเสร็จสับไปที่เรียบร้อยจะเดินสายไปเที่ยวต่อที่จังหวัดเลยเพื่อหนีความวุ่นวายค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปเลยไปสร้างความเดือดร้อนที่เลยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนะคะก็ไม่ได้ไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่านายบุญโฮมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องยาเสพติดค่ะคุณตำรวจก็รวบตัวไปเลยนะคะไปกันที่ร้อยเอ็ดบ้างค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวตกใจเลยนะคุณลุงวัย61เอาเข้าจริงก็หลังเกษียณแล้วนะคะแล้วก็คุณยายวัย70ปีน่าจะเป็นวัยที่ผู้สูงวัยอยู่บ้านปลอดภัยมีลูกหลานดูแลแต่ปรากฏว่าทั้ง61ทั้ง70มีคนหนึ่งเจ็บปวดค่ะเก่งได้แผลยิบขึ้นมากเลยนะได้แผลยิบได้ผมเลยครับอ๋อยิบขึ้นมากนะผมมาใส่เกือบบ้องแล้วเอามาตอนไหนทุ่มเขาทั้งไหนทั้งกำมันนะเขามากำมัน
ฮะเขามาทางไหนลุงวัย61ปีค่ะคุณผู้ชมมาก่อเหตุข่มขืนคุณยายวัย70ฮะโอ้โหเมื่อวานนี้เห็นในออนไลน์ยังตกใจว่าลุง61ข่มขืนคุณยายวัย70แล้วนี่คือกางเกงในที่เป็นหลักฐานคาตาเลยค่ะคุณผู้ชมลุงคนนี้ชื่อว่าประเสริฐไม่ได้ทำเรื่องประเสริฐสมชื่อเลยนี่ตำรวจพาเข้ามาชี้จุดภายในบ้านของคุณยายนะคะแล้วก็กางเกงในที่ม้วนเป็นเลข8นะทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเป็นหลักฐานสำคัญด้วยคือนายประเสริฐคนนี้เนี่ยบุกเข้ามาซ่อนตัวในบ้านของคุณยายแล้วพอคุณยายเขาใช้ชีวิตตามปกติคุณยายวัย70แล้วว่าคุณผู้ชมก็ไม่ได้สามารถวิ่งหนีได้รวดเร็วหรือว่าจะร้องเสียงดังแบบสมัยสาวๆมันเข้ามาประชิด ตัวเอามือเนี่ยปิดปากด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะข่มขืนแต่ว่าคุณยายสู้สุดฤทธิ์เลยค่ะคุณยายดิ้นแล้วก็กัดที่มือของมันด้วยจนมันวิ่งหนีไปหลังจากนั้นคุณยายก็ไปแจ้งความแล้วคุณตำรวจก็มาตรวจสอบนะคะพบว่าคนร้ายก็คือนายประเสริฐนี่แหละซึ่งตัวเขาเองก็ยอมรับค่ะคุณผู้ชมเป็นลุงวัยเกษียณแล้วแต่ก็ยอมรับว่าแอบเข้ามาข่มขืนคุณยายจริงๆแต่ว่าคุณยายเนี่ยต่อสู้แล้วก็ร้องให้ช่วยด้วยตัวเองตกใจถอดกางเกงในแล้วอ่ะตอนนั้นก็เลยรีบหนีก่อนก็เลยทิ้งกางเกงในเอาไว้เป็นหลักฐานในจุดเกิดเหตุนะคะจนกระทั่งมาโดนตำรวจเนี่ยจับกุมตัวเอาไว้ได้โอ้โหรุ่นนี้แล้วอ่ะโอ้นี่ขนาดว่าผู้สูงวัยแล้วนะคะโอ้น่าเป็นห่วงนะเนี่ยเอาธรรมะเข้ารูปสักหน่อยจะดีไหมไม่น่าจะเอาเข้ารูปได้อาจจะต้องเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะที่เข้ารูปหน้าในครั้งนี้แต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุกเนี่ยเขาไม่ได้ละเว้นเอาไว้ให้นะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนค่ะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ